بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله شكر ขอบคุณต่อ الله سبحانه وتعالى ที่เราได้มีโอกาสมาร่วมกันอามันอิสลามีทำงานอันอิสลามในด้านของวิชาการด้านวิชาความรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราวที่จะพูดคุยวันนี้ก็คงเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับหัวข้อใหญ่ที่ได้วางเอาไว้นะครับนั่นคือเกิดแก่เจ็บตายเรามาถึงประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องความตายนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างก็รู้อยู่แก่ใจแล้วก็สำนึกนะครับรู้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับความตายไม่มีใครหนีความตายไปได้หรอกครับไม่มีใครที่จะมีอายุยืนนะอยู่ค้ำฟ้านะครับคนที่เขาอายุมากกว่าเราเขาก็ไปกันแล้วหลายคนคนที่อายุรุ่นเดียวกันกับเราก็จากไปแล้วหลายคนเหมือนกันมีหนำซ้ำคนที่อายุน้อยกว่าเราก็จากไปแล้วหลายคนด้วยเหมือนกันดังนั้นความตายเกิดขึ้นแน่นอนโดยไม่เลือกอายุไม่เลือกวันเวลาไม่เลือกสถานที่นะครับสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดกาลทุกเวลาทุกสถานที่จะอายุมากอายุน้อยป่วยหรือไม่ป่วยพร้อมหรือไม่พร้อมความตายเกิดขึ้นได้เสมอนะครับดังนั้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วเนี่ยสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าความตายเกิดขึ้นแน่นอนและตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ดังนั้นผู้ศรัทธาก็จะต้องเตรียมตัวพร้อมเสมอที่จะประสบกับความตายนะครับเราจะบอกว่าฉันยังหนุ่มแน่นไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เป็นอะไรเลยพี่น้องครับที่จากโลกดุนยาไปนี้หลายคนนะครับก็ไม่มีโรคอะไรเลยครับอายุก็ยังน้อยโรคไข้โรคภัยไข้เจ็บโรคประจำตัวไม่มีอะไรสักอย่างนึงเลยแต่เขาก็จากโลกดุนยาไปนี้นะครับดังนั้นสิ่งนี้ผู้ศรัทธาจะต้องสำนึกและก็ตระหนักอยู่เสมอนะครับความตายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนจะเกิดขึ้นเมื่อไรเราไม่อาจรู้ได้เพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาจะต้องเตรียมพร้อมเสมอที่จะตายนะครับอัลลอฮ์สั่งไว้หลายๆอายะห์ด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับความตายนะครับวะลาตะมูตุนอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนและสุดเจ้าทั้งหลายอย่าได้ตายนอกจากในสภาพที่เป็นมุสลิมผู้ยอมสยบยอมจำนนต่อพระองค์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือเมื่อเรา สำนึกและตระหนักว่าความตายเกิดขึ้นแน่นอนแล้วอัลลอฮ์อยากจะให้เรามาคิดนะครับใครควรดูสิ่งนี้สิว่าอัลลอฮ์อยากจะให้เราตายในสภาพแบบไหนนะครับอยากจะให้เราตายในสภาพที่กำลังอยู่กับความบาปความชั่วอย่างนั้นไหมนะครับหรืออยากจะให้เราตายอยู่ในสภาพที่อยู่กับอามัลความดีงามตายในสภาพที่ละหมาดตายในสภาพที่ถือศีลอดตายในสภาพที่กำลังนั่งอ่านอัลกุรอานนะครับหรือว่าตายในสภาพที่กำลังอยู่กับสิ่งที่เป็นความบาปตายในสภาพที่เหล้าอยู่ในมืออย่างนี้ตายในสภาพที่ยาเสพติดยังอยู่ในมืออยู่เลยหรือตายในสภาพที่ของกลางที่ไปขโมยมาอยู่ในมือนะครับลองมาทบทวนดูนะครับว่าอัลลอฮ์อยากจะให้เราตายในสภาพแบบไหนวะลาตะมูตุนอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนนะครับอายะที่103ของซูเราะห์อาลอิมรอนอัลลอฮ์บอกกับเราว่าและสุเจ้าอย่าตายนอกจากในสภาพที่เป็นมุสลิมยอมสยบยอมจำนนต่อพระองค์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือสภาพที่อัลลอฮ์ปรารถนาอย่างยิ่งอยากให้เราตายในสภาพที่ยอมสยบยอมจำนนต่อพระองค์ไม่ฝ่าฝืนไม่ดื้อดึงต่อพระองค์นะครับแต่เราพบว่าบนโลกใบนี้
นะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เห็นชัดๆว่าตายในสภาพที่ยอมสยบยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ที่ก็พอมีให้เราเห็นบ้างเช่นตายในขณะที่กำลังสุญูดอัลเลาะห์อักบัร มาชาอัลเลาะห์ตายในขณะที่กำลังถือศีลอดตายในขณะที่กำลังนั่งอ่านอัลกุรอานตายในขณะที่อยู่ในชุดอิห์รอมอุมเราะห์อยู่ในชุดอิห์รอมทําฮัจญ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนี่ถือว่าเป็นการตายในสภาพที่กำลังอยู่กับอามันอิบาดะห์เลยทีเดียวนะครับตายในขณะที่กำลังนั่งอ่านหะดีษตายในขณะที่กำลังบรรยายวิชาการศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์ครับการตายในสภาพนี้นี่ถือว่าเป็นการตายในอิบาดะห์จงรักภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตายในสภาพอย่างอื่นนะตายในขณะที่ประกอบอาชีพตายในขณะที่ขับรถตายในขณะที่กำลังวิ่งกำลังเดินกำลังนั่งคุยเราก็ต้องมาดูว่าอาชีพที่เราทำนั้นเป็นอาชีพที่สุจริตเป็นอาชีพที่ฮาลาลและเรามีเจตนาอย่างไรกับการประกอบอาชีพอย่างนั้นอยากได้เงินมาเยอะๆและเพื่อจะได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็จะได้ทันโลกทันเหตุการณ์เห็นเขามีเราก็อยากจะมีด้วยนะครับเห็นเขามีโทรศัพท์หรูๆโทรศัพท์ใหม่ๆก็นะหามรุ่งหามค่ำทั้งที่เราโทรศัพท์ก็ราคาแพงอยู่นะทำไมล่ะถึงทำงานหามรุ่งหามค่ำทั้งทีโอทีอะไรเอ่ยหลายสิ่งเลยเพื่อเอาเงินไปซื้อโทรศัพท์พอซื้อโทรศัพท์มาแล้วเพื่อจะได้หรูหราทันโลกทันเหตุการณ์ทันกับผู้คนทั้งหลายอย่างนี้เจตนาเรากับการประกอบอาชีพยังไงครับเพื่ออัลลอฮ์ไหมพี่น้องก็ลองนึกดูและถ้าหากว่าเราตายในสภาพนั้นในขณะที่กำลังทำโอทีหามรุ่งหามค่ำเพื่อจะเอาเงินมาซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งที่หรูหราอลังการในชีวิตอย่างนี้ถามว่าการตายของเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งการตายในขณะที่ประกอบอาชีพเนี่ยเราก็ต้องดูเนียดเจตนาด้วยแล้วก็ดูอาชีพที่เราทำด้วยนะครับอาชีพที่ฮาลาลอาชีพที่สุจริตมีเจตนาว่าทรัพย์สินเงินทองริสกีที่ได้มาจากอาชีพนั้นนำไปใช้จ่ายในทางที่อัลลอฮ์ทรงพึงพออภัยอัลลอฮ์ทรงใช้ไปเป็นนฟกอเป็นการใช้จ่ายเลี้ยงดูครอบครัวภรรยาลูกๆนะครับภรรยาของเราลูกสาวของเรามีผ้าคลุมฮิญาบไม่เพียงพอมีแล้วแต่ยังไม่เพียงพอก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อลูกสาวของเราภรรยาของเราจะได้สะดวกจะได้ไม่ต้องซักทุกวันไม่ต้องซักบ่อยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเจตนาของการประกอบอาชีพนั้นเป็นไปเพื่อสนองพระบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หวังว่าถ้าหากว่าจบชีวิตกับลังขับมอเตอร์ไซค์วินกำลังขับแท็กซี่เพื่อจะหาเงินไปซื้อฮิญาบให้กับลูกๆเพิ่มเติมภรรยาเพิ่มเติมนะครับมีอาหารที่ฮาลาลได้กินได้รับประทานได้มีโอกาสบริจาคสร้างมัสยิดบริจาคสร้างโรงเรียนบริจาคให้คนยากจนบริจาคให้กับเด็กกำพร้าบริจาคให้คนเดือดร้อนดูแลผู้ตกทุกข์ได้ยากในสังคมนะครับหากว่ามีเจตนาอย่างนี้แม้จะเป็นการขับแท็กซี่แม้จะเป็นการขับมอเตอร์ไซค์วินโทษทีครับพี่น้องแม้จะเป็นการเก็บของเก่าขายแต่ถ้าเจตนาเด็ดอย่างนี้หวังเหลือเกินนะครับว่าถ้าหากว่าจบชีวิตในขณะที่กำลังเดินเก็บของเก่าขายเนี่ยหวังว่าเป็นการจบชีวิตที่อยู่ในสภาพที่มุสลิมูนวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนและสุดเจ้าอย่าตายนอกจากในสภาพที่สุดเจ้าเป็นมุสลิมสวามีภักดิ์ยอมสยบยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งเราแต่ละคนไม่ทราบว่าอาญันของเราจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้หรอกครับและเมื่ออาญันมาถึงแล้วเราก็ไม่อาจที่จะประวิงเวลาขอผัดผ่อนสักนิดนึงสักวันนึงสัก1ชั่วโมงสัก10นาทีสัก5นาทีไม่ได้หรอกครับพี่น้องมาลาอิกะห์เจ้าหน้าที่ของอัลเลาะห์ที่ทำที่รับผิดชอบได้รับมอบหมายให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องปลิดวิญญาณถอดวิญญาณเนี่ยเที่ยงซื่อตรงนะครับตรงต่อหน้าที่อย่างเข้มงวดมากเลยทีเดียวนะครับเราจะขอผัดผ่อนสัก1นาทีสัก5นาทีไม่อาจที่จะทำได้นะครับไม่ละกะไม่ยอมดังนั้นอาญันมาถึงเนี่ยนี่คือเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดไว้อย่างเป๊ะๆ เลยนะครับนะครับไม่มีคลาดเคลื่อนจะเร็วก่อนสัก1นาที5นาทีก็ไม่เหมือนกันนะครับหรือจะประวิงช้าไปสัก1นาทีสัก5นาทีสัก1ชั่วโมงก็ไม่อาจเป็นไปได้นะครับ
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราในหลายๆอายะห์นะครับพี่น้องเวลาอ่านเจอคำว่าฟะอิซาจาอะจัลุฮุมลายัสตะคิรูนซาอะตันวะลายัสตะกดิมูนอายะห์เหล่านี้สำนวนอายะห์แบบนี้มีเยอะนะครับหลายครั้งที่อัลลอฮ์บอกเตือนพวกเราไว้ในอัลกุรอานนั่นก็คือบอกเตือนกับพวกเราว่าเมื่ออาญันมาถึงนะครับก็ไม่อาจพวกเขาไม่อาจที่จะประวิงเวลาหรือไม่อาจที่จะล่วงเวลาไม่ไหวทนแล้วขอตายก่อนได้ไหมไม่ไหวทนแล้วก็ไม่ได้นะครับนะครับขอตายก่อนไม่ไหวทนกับอาการเจ็บปวดแล้วทำยังไงก็ได้ให้ฉันตายด้วยมันก็จะเข้าข่ายอะไรครับทำร้ายหรือเข้าข่ายฆ่าตัวตายนะครับซึ่งหากว่าคนอื่นมาทำก็กลายเป็นฆ่าคนนั้นไปหรือถ้าเราทำตัวของเราเองก็กลายเป็นว่าเราฆ่าตัวตายนะครับดังนั้นความตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่าเราไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับวันเวลาอายุสุขภาพร่างกายดังนั้นผู้ศรัทธาจะต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวพร้อมเสมอที่จะเผชิญกับความตายที่เกิดขึ้นครับอินชาอัลเลาะห์นะครับในครั้งหน้าเราจะมาพูดคุยกันว่าเราจะมีวิธีการเราจะเตรียมตัวตายอิสติอาดาตลิลเมาต์เตรียมตัวเพื่อตายเนี่ยเราจะเตรียมตัวกันอย่างไรอินชาอัลเลาะห์ครับในครั้งหน้าครับสำหรับในวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์